สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเติ้ลนะครับกับรายการไอ้เติ้ลทีวีแล้วนะครับวันนี้ครับจากทริปที่แล้วนะครับที่ผมไปเลยมาครับตอนนี้ผมก็ออกมาจากเลยแล้วก็มาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อที่เดี๋ยวจะไปเขาค้อแล้วก็ภูทับเบิกครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ลานหินแตกนะครับนี่ขับรถจากเลยมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครับก็มาถึงลานหินแตกเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าลานหินแตกเนี่ยมันมีอะไรหินแตกคือแตกยังไงน่าสนใจยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับโอเคครับไปกันโอเคครับตอนนี้นะครับก็เดินเข้ามาประมาณไม่กี่ร้อยเมตรครับก็มาถึงบริเวณตรงป้ายนี่ครับลานหินแตกนี่ครับก็มันเป็นคล้ายๆแบบเหวแล้วก็มีหินแยกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูเนี่ยเป็นหินแยกๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเราเดินเข้าไปอีกประมาณ250เมตรจะเป็นจุดชมวิวนะครับแล้ววิวก็จะเป็นวิวประมาณนู้นโน่นซึ่งผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะเหนื่อยเนี่ยเป็นวิวประมาณนี้จากทางสูงนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้วันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะอากาศก็แดดร้อนแต่ว่าอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับก็เหมาะกับการเที่ยวมากเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนการเมืองการอาหารกันต่อนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปภูหินล่องกล้าเลยแล้วกันไหนๆก็ตั้งชื่อคลิปกันเลยเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนการเมืองการอาหารต่อนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่จอดรถในอุทยานภูหินล่องกล้าเราจะเดินเข้าไปข้างในเป็นลานหินปุ่มแล้วก็หาชูธงถัดมาจากไอ้ตรงลานหินแตกประมาณ2กิโลครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในอันนี้คือทางเข้าครับเดี๋ยวไปดูทางเข้านี่คือทางเข้าเขาบอกว่าเดินประมาณ2กิโลไปกลับประมาณ3กิโลอ่ะเดินกิโลกว่าก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างในมันสวยอย่างที่เขาบอกจริงไหมเขาบอกว่ามันสวยผมก็ไม่รู้ไม่เคยมาเหมือนกันหาชูธงด้วยก็สวยเหมือนกันเขาบอกโอเคครับไปครับครับเราก็กำลังจะเดินลงจากผาชูธงเดี๋ยวจะไปลานหินปุ่มต่อนะครับก็สวยดีนะครับมาถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราเดินลงไปลานหินปุ่มกันก็แป๊บนึงประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต่ออย่าลืมครับอย่าลืมกด subscribe คือผาว่าค้ำนะครับคือผมคิดว่าต้นนี้น่าจะเป็นต้นว่านะครับเดานะครับเพราะว่าเนี่ยมันค้ำหน้าผาอยู่อย่างเงี้ยนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับคือแบบตรงๆขึ้นมาใช่ไหมเจอหน้าผาถ้าเกิดเราไม่เลี้ยวหลบก็จะตายโตต่อไม่ได้นะครับนี่ก็เลยเลี้ยวหลบแล้วก็ค้ำหน้าผาไว้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับธรรมชาตินะครับผาว่าค้ำครับครับตอนนี้นะครับเราก็เดินกันมาถึงลานหินปุ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปอีกประมาณ20เมตรครับลานหินปุ่มอยู่ด้านในโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าลานหินปุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมก็คิดว่ามันก็คล้ายๆกับลานหินแต่แค่มันเป็นปุ่มนี่นะครับมันเกิดจากการสึกก่อนตามธรรมชาติของหินทางเคมีและฟิสิกส์ประกอบกับการกัดเกาของกระแสลมและสายฝนนอกจากนั้นทางด้านประวัติศาสตร์ลานหินปุ่มแห่งนี้ยังเป็นที่สำหรับพักฟื้นของพรรคคอมมิวนิส
เนื่องจากอยู่บนหน้าผาจึงมีลมเย็นสบายเหมาะกับการนั่งพักผ่อนแต่ปัจจุบันได้ถูกไฟป่าไหม้หมดแล้วเหลือเพียงหลักฐานที่บ่งบอกบางส่วนเท่านั้นโดยเก็บรักษาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่นะครับก็เป็นลานอย่างนี้หินปุ่มแล้วก็มีหน้าผาสูงมากเขาค้อพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตถ์โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนการเมืองการทหารกันต่อที่นึงนะครับเดี๋ยวเดินออกจากตรงนี้ก่อนอย่าลืมนะครับอย่าลืมอะไรรู้แล้วใช่ไหมโอเคครับตอนนี้นะครับหลังจากผมขับมาประมาณ500เมตรก็ถึงโรงเรียนการเมืองการทหารเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่ามันเป็นอะไรนะครับถ่ายกันโอเคนี่คือบรรยากาศรอบๆนี่เป็นคล้ายๆแบบต้นเมเปิลนะเห็นแบบถ้าแบบหน้ามันครับกุมภามีนาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบใบไม้ร่วงหล่นลงมาเป็นสีแดงขึ้นรูปให้ดูก็เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายข้างในกันนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างได้